You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้อยู่กับพรีมพิชยาพรโพสง่าค่ะเรามีนัดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในการมาพูดคุยกันถึงเรื่องปัญหาพนักงานแพลตฟอร์มแรงงานแพลตฟอร์มซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้ค่ะใกล้ตัวที่สุดก็คือแพลตฟอร์มเวลาที่เราใช้บริการแอปพลิเคชันต่างๆหลายตอนมากๆเลยนะคะที่เราพูดคุยกันซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง The Active กับ Jelly หรือว่าสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมค่ะคุยกันวันนี้มาจนถึงตอนที่6แล้วนะคะอยู่กันในหัวข้อปัญหาคุกคามคนงานหญิงแพลตฟอร์มช่วยปกป้องหรือปกปิดค่ะแล้ววันนี้นะคะเรายังมีวิทยากรร่วมอีกหลายท่านสวัสดีคุณสุธิลาลืนคำนะคะพี่บีค่ะจากสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมวันนี้พี่บีมาเป็นพิธีกรกับทีมด้วยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะและอีก2ท่านนะคะนั่นก็คือดร.เกรียงศักดิ์ธีระโกวิทขจรผู้อำนวยการสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมรวมถึงคุณใหม่นะคะนามสมมุติค่ะก็คือเป็นตัวแทนแม่บ้านแพลตฟอร์มที่เรียกว่ารับงานจากหลายแอปพลิเคชันด้วยกันวันนี้มาแลกเปลี่ยนกันถึงปัญหาที่คุณใหม่เองเป็นผู้ที่เผชิญกับการคุกคามทางเพศเวลาที่ไปรับงานต่างๆและการแก้ไขก็น่าจะต้องพึ่งกลไกของแพลตฟอร์มรวมถึงนโยบายต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือแรงงานด้วยนะคะสวัสดีอาจารย์เกียงและคุณใหม่ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลค่ะโครงการวิจัยการศึกษาเรื่องอำนาจต่อรองของคนงานหญิงบนแพลตฟอร์มนะคะด้านการดูแลเนาะเก็บข้อมูลในเรื่องของกลุ่มพนักงานแม่บ้านแล้วก็กลุ่มเทอราปิสต์นวดค่ะแต่ละกลุ่มตัวอย่างที่เราสำรวจเนี่ยประมาณกลุ่มละ100กว่าคนเนี่ยค่ะพบว่ากลุ่มผู้หญิงจำนวนมากต้องรับผิดชอบงานบ้านทุกสิ่งที่ตัวผู้หญิงที่เขาถูกเลือกปฏิบัติตั้งแต่ในครอบครัวเนาะซึ่งเรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่าไปทำงานข้างนอกได้ตัวในบ้านเองก็ต้องสามารถทำได้กลุ่มนวดพนักงานนวดเนี่ยค่ะจะเห็นชัดเจนเลยการถูกเลือกปฏิบัติตั้งแต่เขาไปสมัครเขาจะต้องมีรูปโปรไฟล์ที่จะต้องลงบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่น้ำหนักเยอะจนคล้ายๆเหมือนต้องมาบีบอัดรูปตัวเองให้มันตัวรีบๆผอมๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขารับงานไปทำงานกับลูกค้าพอมาเห็นแล้วซึ่งมันเป็นคนละคนลูกค้าก็จะรู้สึกไม่พอใจขณะที่ทำงานลูกค้าจะเกิดความไม่พอใจหรือบางครั้งนะคะให้ค่าเดินทางกลับบ้านไปเลยคุณไม่ต้องมานวดฉันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าฝั่งในส่วนของกลุ่มพนักงานแม่บ้านนะคะก็เขาจะถูกเลือกปฏิบัติอย่างเช่นกลุ่มพนักงานแม่บ้านอาจจะนับถือศาสนาคริสต์แต่ด้วยความที่เขาไปทำความสะอาดบ้านที่ลูกบ้านที่นับถือศาสนาพุทธอาจจะให้ไปนั่งสวดมนต์ไหว้พระด้วยซึ่งมันไม่สามารถทำได้เนาะหรืออาจจะถูกเลือกปฏิบัติที่ไม่ให้เข้าห้องน้ำไม่ให้ทานน้ำในบ้านลูกค้าเนี่ยค่ะนอกจากนี้ก็ยังถูกเลือกปฏิบัติกับตัวแพลตฟอร์มเองในเรื่องของการรับงานในเรื่องของการยินยอมทำตามแอดมินทุกอย่างเรามักจะได้งานเยอะกว่าเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคำถามหรือเราโต้แย้งในสิ่งที่เราสามารถที่จะต่อรองได้เรากลับมองไม่เห็นงานอันนี้คือถูกเลือกปฏิบัติจากตัวบริษัทในแอปพลิเคชันต่างๆทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงานของแรงงานแพลตฟอร์มที่เป็นเพศหญิงบ้างล่ะคะพี่บีเป็นยังไงบ้างคะบางทีลูกค้าเป็นผู้ชายจู่ๆก็จะลุกขึ้นมาถอดกางเกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอให้แม่บ้านหมายถึงว่าจับอวัยวะเพศขอให้ช่วยเหลือขอร้องให้จับแต่ขณะเดียวกันคนทำงานเองก็พยายามที่จะต่อรองนะคะพยายามที่จะเอาตัวรอดในสถานการณ์นั้นๆขอให้แบบใส่กางเกงหรือปิดผ้าหรือพยายามพูดจาหวานล้อมให้รู้สึกว่าอารมณ์เขาคลี่คลายลงอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะพยายามรีบออกมาจากที่นั่นทันทีทำไมไม่โทรแจ้งแอดมินล่ะเพราะตอนที่เราไปสมัครแอดมินก็บอกเราอยู่แล้วถ้าเกิดเราไปเจอเหตุการณ์ที่ถูกคุกคามแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะปฏิเสธหรือโทรแจ้งแอดมินอะไรได้เลยออกมาทันทีได้เลยแต่ณสถานการณ์จริงตอนนั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้แล้วก็พบว่ามีแม่บ้านหรือว่าตัวพนักงานนวดหลายๆคนที่หลังจากที่เจอเหตุการณ์ที่คุกคามแล้วนะคะก็โทรกลับไปยังบริษัทโทรกลับไปหาแอดมินแอดมินก็ได้แค่ตอบว่าต่อไปก็ไม่ต้องรับงานที่นี่อีกจำบ้านเลขที่ไว้
แต่ขณะเดียวกันคนงานที่กลับมาใหม่ก็ต้องมาเจอกับสภาพแบบนี้อีกอย่างเงี้ยค่ะเขาเองก็เลยต้องพยายามเอาตัวรอดคนเดียวออกมาบอกในกลุ่มเพื่อนๆว่าถ้าเป็นลูกค้าที่อยู่โซนนี้บ้านเลขที่นี้เราไม่ต้องไปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าคนทำงานแบบนี้กับกลุ่มผู้หญิงก็ต้องกลายตกเป็นเหยื่อวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าพอวันรุ่งขึ้นถ้าเราไม่ตอบสนองตัวของลูกค้าจะถูกยึดเงินที่เราได้ค่าตอบแทนเพราะเขาจะคอมเพลนไปที่บริษัทว่าเนื่องจากว่านวดไม่ดีทำงานให้ไม่ดีลูกค้าคอมเพลนบริษัทเองก็กลัวเสียลูกค้าก็เลยต้องมายึดเงินกับตัวคนทำงานแบบนี้ค่ะปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่ทำให้แรงงานหญิงถูกคุกคามทางเพศแบบนี้กลายเป็นเหมือนการผลิตซ้ำต่อคนงานเกิดและเกิดการเลือกปฏิบัติต่อคนงานหญิงแบบนี้ค่ะอาจารย์เกี้ยงมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะแรงงานกลุ่มอย่างเช่นแม่บ้านซึ่งทำงานอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งมีความเปราะบางอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายน้อยเป็นกลุ่มซึ่งมีความเปราะบางในเชิงของอำนาจต่อรองเพราะนั้นเนี่ยพอเรามาศึกษากลุ่มแม่บ้านที่ทำงานบนแพลตฟอร์มเนี่ยจริงแล้วถูกเลือกปฏิบัติ2ต่อ2ชั้นเลยก็คือ1ก็คือการทำงานอยู่ในบ้านคนอื่น2ก็คือการอยู่ในภาคธุรกิจใหม่ภาคเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเนี่ยซึ่งมันมีช่องว่างของการกำกับดูแลแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการดำเนินการของแพลตฟอร์มนะครับซึ่งยังขาดความโปร่งใสผมคิดว่าเมื่อกี้เราพูดคำว่าที่ทำงานแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดคำว่าที่ทำงานในความหมายเนี่ยมันมีความหมายที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าที่ทำงานในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเรากลายกับกลายเป็นสถานที่เอกชนเป็นที่ที่ปิดลับที่เป็นที่ส่วนตัวของของใครคนหนึ่งนะครับคราวนี้พอมันมีแพลตฟอร์มซึ่งเป็นเคยทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกับบุคคลที่3ซึ่งทำหน้าที่ในการจับคู่หรือว่าในอดีตเนี่ยเราก็คุ้นเคยกับหน้าที่ของธุรกิจจัดหาคนงานตอนนี้เมื่อมีทั้งผู้รับบริการผู้ให้บริการแล้วก็แพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยความซับซ้อนมันย่อมเกิดขึ้นนะครับอีกประเด็นก็คือจริงๆแล้วตอนนี้เรากำลังพูดถึงกลุ่มคนงาน2กลุ่มอยู่ก็คือแม่บ้านกับพนักงานนวดผมคิดว่ามันมีหลายประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นการเลือกปฏิบัติในเชิงวัฒนธรรมซึ่งคนงานที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ต้องได้รับภาระในการดูแลงานบ้านในบ้านตัวเองอยู่แล้วเมื่อผู้หญิงเนี่ยนะครับเขาต้องทำงานบ้านต้องรับภาระในการทำงานบ้านแล้วมีชั่วโมงการทำงานมากนะครับจริงๆแล้วในทั่วโลกมีการศึกษาพบว่าผู้หญิงเนี่ยทำงานบ้านมากกว่าผู้ชาย3เท่าถึง5เท่านะครับแล้วแต่บริบทของกฎหมายหรือว่าบรรทัดฐานทางสังคมนี่แล้วในสังคมไทยเราจะเห็นผู้หญิงก็ยังเป็นคนที่ทำงานหนักอยู่เพราะนั้นเมื่อทำงานหนักในยะของมันก็คือว่าจะมีเวลาในการทำงานที่ได้รับค่าจ้างน้อยลงในตลาดถูกไหมฮะซึ่งก็หมายความว่าผู้หญิงเองก็มีภาระพึ่งพิงที่จะต้องพึ่งพาอาจจะเป็นสามีหรือคนที่มีรายได้ประจำเพราะฉะนั้นความคาดหวังของคนในสังคมก็คือคาดหวังว่างานนี้ต้องเป็นงานที่ผู้หญิงทำก็อยากจะให้ทางแขกรับเชิญของเราเนาะที่เป็นแม่บ้านแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานจากแพลตฟอร์มเนาะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ถูกคุกคามในที่ที่ทำงานแล้วก็เอาตัวรอดแล้วก็ปกป้องตัวเองอย่างไรจากในสถานการณ์นี้ค่ะครั้งแรกที่ใหม่เจอปัญหาเนี้ยค่ะจากแอปแพลตฟอร์มแอปหนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากเลยลูกค้าจองงานมา3ชั่วโมงนะคะคือในใบจองงานเป็นผู้หญิงนะคะแต่วันที่ใหม่ต้องไปทำงานเป็นสามีเขาไม่อยู่แทนมาดูแลแม่บ้านแทนอย่างเงี้ยค่ะมาดูว่าเราทำงานครบไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะตรวจงานให้เราเริ่มแรกเลยเราดูหน้าตาเขาแล้วแหละเขาไม่น่าที่จะมีพิษภัยอะไรเลยก็ทำงานไปเรื่อยๆอะค่ะเราก็สังเกตพฤติกรรมลูกค้าว่าเอ๊ะทำไมเขาเปิดทีวีเสียงดังและแต่ว่าเขาก็ดูอะไรสักอย่างในโทรศัพท์เขาโดยที่เขาใส่สมอลทอล์กแต่มันมีเสียงเล็ดลอดออกมาแล้วเสียงนั้นคือมันเป็นเสียงที่เหมือนเขาดูหนัง18บวกขึ้นไปอะค่ะทำไปทำมาเราเริ่มสังเกตแล้วว่าเริ่มถอดเสื้อแล้วนะคะแล้วพอทีนี้ก็เขาก็จะดูไอ้ที่อยู่ในโทรศัพท์เขานะคะดูต่อไปแล้วมันก็มีเสียงออกมาเรื่อยอะแล้วทีนี้พอเราทำจนเสร็จหมดละห้องครัวลามมาจนถึงสุดท้ายเราต้องมาเก็บงานที่ห้องน้ำเราต้องล้างห้องน้ำพอทีนี้ลูกค้าเหลือแค่กางเกงกางเกงเป็นกางเกงยีนข้างนอกตัวเดียวค่ะแล้วลูกค้าก็ถามว่าแม่บ้านครับแม่บ้านเปลี่ยนกางเกงไหมครับเดี๋ยวกางเกงที่แม่บ้านใส่มาจะเปียกนะแล้วตัวหนูก็บอกแม่บ้านทำงานมาแม่บ้านไม่เคยต้องเปียกพอล้างห้องน้ำค่ะ
ก็เลยแจ้งลูกค้าไปแบบนี้ก่อนเขาจะได้รู้ว่าเออเราไม่สะดวกใจที่เราจะทำอะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ว่าโอเคแต่คือตอนนั้นที่แม่บ้านออกมาจากในห้องน้ำนะคะลูกค้าเหลือบ็อกเซอร์ตัวเดียวจ้ะตอนนั้นคือไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วตอนนั้นอ่ะคือก็เลยบอกว่าลูกค้าตรวจงานได้เลยนะคะมีส่วนไหนที่ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวแม่บ้านจะรีบเคลียร์ให้พอเขาตรวจงานแล้วบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างคือรีบชิ่งเลยค่ะหอบทุกอย่างคือไม่เก็บนะคะคือใช้คำว่าหอบออกจากห้องนั้นเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะแจ้งแอดมินได้เพราะแอดมินไม่เชื่อเราเพราะว่าเคยมีแม่บ้านหลายๆท่านที่เราไปงานเจอกันอย่างเงี้ยเป็นงานคู่เงี้ยเราเคยสอบถามเขาว่าเขาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมเขาบอกเขาเคยเจอแล้วเขาแจ้งแอดมินแล้วแต่แอดมินเขาก็บอกว่าพี่ก็ออกมาแค่นั้นแล้วถามว่าเขาช่วยเหลือในส่วนอื่นอีกไหมเขาไม่ช่วยเพราะเขาไม่เคยเจอหน้างานเกือบทุกแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านหรือว่ากลุ่มพนักงานนวดนะคะจะมีคล้ายๆว่าลูกค้ากดรับงานแล้วก็กดคะแนนให้กับทางแม่บ้านหรือทางกลุ่มพนักงานนวดแต่ขณะเดียวกันในทางกลับกันเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปประเมินหรือกดดาวให้กับทางลูกค้าเราถูกประเมินฝ่ายเดียวค่ะแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปประเมินลูกค้าหรือไปประเมินบริษัทซึ่งตรงนี้เองก็เป็นจุดหนึ่งอยากจะมีการประเมินหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะในตัวแอปพลิเคชันรวมถึงอยากจะมีอำนาจต่อรองเนาะอยากจะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่างๆในตัวของแพลตฟอร์มแต่ที่ผ่านมาที่เท่าที่เราพบเจอข้อมูลเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏเรื่องนี้เลยค่ะอันนี้ก็คิดว่าจะต้องมีอยู่ในข้อเสนอของงานวิจัยของเราด้วยค่ะในเรื่องของการมีส่วนร่วมเรื่องของการตัดสินใจอำนาจต่อรองสิ่งเหล่านี้นะคะคุณใหม่มีข้อเสนอยังไงในการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้บ้างคะเพราะดูเหมือนว่าเดิมทีนะปัจจุบันนี้จะไม่มีวิธีการใดเลยหรือเปล่าที่จะมาเป็นเครื่องมือหรือเป็นกลไกในการช่วยทำให้แม่บ้านหรือแรงงานหญิงรู้สึกปลอดภัยในการทำงานมากขึ้นค่ะค่ะข้อเสนอนะคะอยากให้ทุกแอปมีโปรไฟล์ของลูกค้าคือแค่ให้เห็นหน้าตาก็ได้เห็นหน้าตาว่าลูกค้าท่านนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อยากให้แอดมินนะคะที่เป็นคนกลางอ่ะคอนเฟิร์มกับเราว่าในวันที่แม่บ้านที่จะไปทำงานอ่ะขอเป็นคนเนี้ยอยู่ดูแลนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้แม่บ้านน่ะได้มีโอกาสได้ให้คะแนนกับลูกค้าบ้างแบบมีข้อย่อยว่าข้อ1เงี้ยลูกค้าอัธยาศัยเป็นยังไงให้คะแนน1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะลูกค้าข้อ2อย่างเงี้ยค่ะลูกค้ามีบุคลิกพฤติกรรมเป็นยังไง1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะคือ1นี่ก็คือแย่แล้วก็5อาจจะแย่สุดๆอย่างเงี้ยเค้าก็แบบ3ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะแบบตรงเนี้ยคือไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะแบบจุดๆๆมั้ยค่ะไอ้จุดคือยังไม่รู้ว่าอยากจะใส่ข้อความอะไรเพราะว่าถ้าใส่ไปกลัวมันจะรุนแรงไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้คะแนนลูกค้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อ4ก็คือมันจะเหมือนตอนเนี้ยคือข้อเนี้ยบางแอปมีว่าพนักงานยินดีรับงานนี้ในครั้งต่อไปไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มีพฤติกรรมแม่บ้านยินดีรับอยู่แล้วค่ะสำหรับลูกค้าท่านนี้แต่ถ้ามีแม่บ้านอะมองแล้วว่าดูแล้วจะไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยเราก็สามารถลงไปได้เลยว่าไม่ยินดีรับตรงเนี้ยถ้าเราตอบไปอย่างเงี้ยตัวแอปพลิเคชันเองน่าจะเข้าใจว่าเพราะอะไรทำไมแม่บ้านถึงตอบว่าไม่ยินดีรับแสดงว่าเราก็ต้องมีอะไรที่แบบลึกๆในใจเราใช่ไหมคะเขาน่าจะเข้าใจในจุดนี้อย่างเงี้ยค่ะอยากให้แพลตฟอร์มอะค่ะทุกแพลตฟอร์มเลยอะมีมาตรฐานที่แบบว่าค่าแรงที่เฉลี่ยแล้วอะให้ใกล้เคียงกันเพราะว่าตอนนี้มันยังมีบางแอปที่ให้เราให้ค่าแรงต่อชั่วโมงเราสูงบางแอปก็ลดลงมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้บางแอปนี่ชั่วโมงหนึ่งยังไม่ถึง100เลยค่ะแล้วก็อยากให้แอปอ่ะเขาเข้ามามีส่วนช่วยว่าคุณควรเรียกร้องสิทธิ์ให้กับแม่บ้านแทนเราไหมเพราะเราไปทำงานให้แอปคุณแล้วเราไปเจอเหตุการณ์แบบนี้คือถ้าเรียกร้องเป็นตัวเงินไม่ได้ก็ให้ลูกค้าท่านนั้นแบบว่ารับผิดชอบในการแบบว่าติดคุกติดอะไรไปเลยอย่างเงี้ยแต่คือมันก็มีข้อจำกัดที่ว่าแม่บ้านไม่มีหลักฐานไงคะมีแต่คำพูดของแม่บ้านที่เราไปเจอมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แอปก็เขาไม่เชื่อเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายกับทางกลุ่มพนักงานนวดนะคะจากที่งานวิจัยที่เราสำรวจมานะคะข้อเสนอด้านนโยบายต่อบริษัทหรือต่อนโยบายต่อรัฐเนี่ยเป็นอันดับ2เลยนะคะในเรื่องของการถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกคุกคามทางเพศเนี่ยนะคะที่เขาพยายามที่จะให้บริษัทเนี่ย
มีนโยบายที่จะต้องช่วยเหลือเรื่องการถูกคุกคามเนี่ยอย่างจริงจังหรือเสนอแม้แต่ให้มีปุ่มกดฉุกเฉินนะคะเวลาตัวคนทำงานเนี่ยถูกคุกคามหรือมีเบอร์สายตรงเลยสามารถติดต่อได้ทันทีเพราะแนวปฏิบัติปัจจุบันนี้ค่ะเราไม่สามารถติดต่อได้ในทันทีก็เหมือนอย่างที่แขกรับเชิญเราได้บอกว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้พกโทรศัพท์หรือบางครั้งตัวของคนทำงานเองเมื่อถูกคุกคามเนี่ยค่ะเขามีข้อจำกัดบางทีเขาจะบอกกับเพื่อนบอกกับครอบครัวบอกกับแอดมินเขาไม่กล้าบอกเพราะนั่นหมายถึงว่าสภาพจิตใจเขาไม่แข็งแรงพอเขาไม่กล้าพอที่จะมาบอกว่าเอ้ยฉันถูกลวนลามนะเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นบาดแผลลึกมากในใจของผู้หญิงคนทำงานแบบนี้นะคะถ้าสำหรับแขกรับเชิญของเราโอเคแหละดีใจมากที่เราเห็นเขาได้กล้าพูดกล้าเปิดเผยเนาะแต่ยังมีกลุ่มคนอีกจำนวนมากที่เขาไม่กล้าออกมาบอกว่าฉันถูกคุกคามตรงนี้เองมันจะต้องเป็นข้อเสนอให้กับทางบริษัทแล้วก็ข้อเสนอให้กับทางนโยบายที่จะต้องมีกฎหมายคุ้มครองตรงนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือในเรื่องของการเยียวยาเหมือนอย่างที่แขกรับเชิญเราบอกอะเนาะว่าเราถูกกระทำแบบนี้เรื่องของการเยียวยามันไม่ใช่เฉพาะแค่ให้ลูกค้าต้องติดคุกหรืออะไรมันต้องเยียวยาถึงผลกระทบที่ตัวคนทำงานได้รับไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจหรือด้านอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องผลักดันกันต่อเนาะแล้วก็จะต้องให้ทางบริษัททางแพลตฟอร์มหรือนโยบายรัฐหรือกฎหมายเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ผลักดันกันทุกภาคส่วนแล้วก็เน้นย้ำว่ากฎหมายมันมีอยู่แล้วแต่มันต้องปฏิบัติอย่างจริงจังในการพูดคุยในการสัมภาษณ์เป็นอันดับสองของเขาว่าเขาต้องการให้มันมีกฎหมายที่สามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้จริงต่อคนทำงานที่เวลาเขาถูกคุกคามอะค่ะอาจารย์เกรียงคะถ้าพูดถึงภูมิทัศน์ของงานแพลตฟอร์มในบ้านเราเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลไกของตัวแพลตฟอร์มเองหรือแม้แต่บริบทรอบด้านที่ตอนนี้เราก็มีการเรียกร้องให้เกิดนโยบายหรือว่ามาตรการที่จะมาควบคุมแรงงานมากขึ้นจากงานวิจัยที่อาจารย์เกรียงและทีมเจลลี่ได้ทำค่ะมันพอจะเห็นภาพความเป็นไปได้แค่ไหนหรือว่าตอนนี้พลวัตของแรงงานแพลตฟอร์มธุรกิจแพลตฟอร์มในเมืองไทยเราเป็นยังไงบ้างคะลักษณะการทำงานของแพลตฟอร์มที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยนะครับกลุ่มที่เป็นแพลตฟอร์มของงานด้านการดูแลนี่ก็มีความแตกต่างจากแพลตฟอร์มซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยอย่างเช่นแพลตฟอร์มส่งอาหารในหลายประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งที่งานวิจัยในต่างประเทศเนี่ยสรุปกันก็คือว่าแพลตฟอร์มส่งอาหารซึ่งเรารู้จักอย่างเช่นแพลตฟอร์มGrabในบ้านเราเนี่ยมีลักษณะการทำงานแบบ on demand นะฮะก็คืออยากเราต้องการรับบริการเราก็สามารถที่จะเรียกได้ทันทีแต่ว่าการทำงานของคนงานด้านการดูแลหรือ care worker ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมีความแตกต่างหลายลักษณะมากมีลักษณะที่เป็น on demand อาจจะใช้แอปพลิเคชันลักษณะมีอัลกอริทึมในการที่จะควบคุมกำหนดนะครับสั่งงานติดตามหรือยังมีลักษณะซึ่งเรียกว่า marketplace อันเนี้ยเป็นลักษณะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นดิจิตอลหรือเครื่องไม้เครื่องมือออนไลน์มาผสมไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันไลน์อีกอันนึงก็คือลักษณะคล้ายกับกลุ่มนายหน้าซึ่งจับคู่อยู่แต่ว่าการต่อรองระหว่างคนทำงานและคนรับบริการมากขึ้นโดยที่แพลตฟอร์มไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรมากในการกำหนดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานหรือว่ารายละเอียดต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมา 2-3 ปีที่เจลลี่ทำงานผลักดันในเรื่องของกฎหมายเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะให้ความรู้กับสังคมในเกี่ยวกับการทำงานของแพลตฟอร์มและผลกระทบต่อคนทำงานเรายังพูดกันแค่เฉพาะแพลตฟอร์มกลุ่มที่เป็นคนงานส่งอาหารซึ่งออกมาส่งเสียงเรียกร้องสะท้อนปัญหาตัวเองเป็นกลุ่มซึ่งเป็นคนงานชายเป็นหลักปัญหาที่เราได้ฟังจากกลุ่มที่เป็นคนงานผู้ชายเนี่ยก็จะต่างออกไปเพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มของแพลตฟอร์มงานด้านการดูแลเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นการซ้อนทับกันของหลายมิตินะครับก็คือ1ก็คือปัญหาของช่องว่างของกฎหมาย2ประเด็นที่มันสะท้อนมาจากไม่ว่าจะเป็นค่านิยมหรือบรรทัดฐานของสังคมชายใหญ่อันนี้เราจะเห็นชัดว่าประเด็นของการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานเนี่ยเป็นประเด็นในสังคมซึ่งเราพูดกันน้อยมากนะครับในสังคมไทยเพราะนั้นเศรษฐกิจเริ่มขยับมาเป็นเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มเนี่ยโดยปกติแล้วกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เข้าถึงสิทธิการคุ้มครองน้อยอยู่แล้วเนี่ยพอมีเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มเข้ามามีการทำงานของโมเดลธุรกิจใหม่เข้ามาเนี่ยมันไปกบเกลื่อนไปปัญหาซึ่งคนทำงานกลุ่มนี้ก็ประสบอยู่นะครับถามถึงกฎหมายถามถึงความรับรู้หรือความตระหนักรู้ต่อประเด็นปัญหาเนี่ยผมคิดว่ายังต่ำมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งทางเจลลี่เองเนี่ยก็
เพิ่งที่จะทำงานวิจัยนี้เสร็จเราเองก็ทราบว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยความตื่นตัวของงานวิจัยที่ศึกษาประเด็นของคนงานหญิงในแพลตฟอร์มด้านการดูแลเนี่ยเป็นประเด็นซึ่งต้องได้รับการศึกษาน้อยแล้วก็เป็นประเด็นซึ่งมีความสำคัญมากในเชิงนโยบายที่จะต้องพูดคุยกันต่อไปยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับดังนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวแค่เรื่องของธุรกิจแพลตฟอร์มแต่มันอาจจะเกี่ยวไปเรื่องของมิติของสังคมในสิทธิสตรีพี่บีคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างคะสังคมบ้านเราเนาะส่วนมากก็จะเป็นชายเป็นใหญ่แล้วก็เรื่องของการด้อยค่ากันเองอะไรเงี้ยเนาะสังเกตได้ว่าสิ่งแรกที่ผู้หญิงเราที่จะต้องถูกมองเวลาเราถูกคุกคามอะไรเนี่ยเขาจะไม่ได้มองถึงบริบทภายนอกเขาจะต้องเพ่งเล็งมาตัวพวกเราก็คืออันดับแรกเลยอาจจะเป็นเพราะมีการให้ท่าให้ทางไม่การแต่งตัวไหมหรือปัจจัยอีกหลายๆอย่างเหล่านี้ซึ่งเราถูกถาถมมาตลอดเลยที่เราถูกด้อยค่าแบบนี้ในส่วนผู้หญิงเราเนาะอันนี้เองมันก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันให้มากขึ้นในประเด็นนี้ซึ่งในงานวิจัยของเราเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเราเจอปัญหามากมายเกี่ยวกับผู้หญิงที่ถูกเลือกปฏิบัติคือจริงๆแล้วเรามีเรื่องอีกมากเลยคิดว่าในโอกาสต่อๆไปเราคิดว่าเราอาจจะต้องเอาตัวประเด็นปัญหาหรือการพูดคุยกันในประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยกันต่อในเรื่องของมิติเรื่องของสิทธิ์เรื่องของการรับรู้เรายังมีการพูดคุยแล้วก็พบปะกันในเรื่องอื่นๆที่เราสามารถทำได้ในช่วงโควิดนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เรามุ่งเน้นแล้วก็เจลลี่ของเราจริงๆก็คือประเด็นของผู้หญิงการถูกคุกคามนะเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยคิดว่าเราน่าจะได้มีการพูดคุยกันต่อทำกันต่อแล้วก็เพื่อให้ผลักดันให้มันเป็นข้อเสนอต่อบริษัทเสนอต่อนโยบายรัฐให้มันมีความคุ้มครองแล้วก็มีการทำงานกับร่วมกันกับหน่วยงานหรือฝ่ายอื่นๆด้วยค่ะสุดท้ายค่ะทางเจลลี่เองพี่บีหรือว่าจันเกียงมีข้อเสนออะไรเป็นพิเศษสำหรับการเรียกร้องให้ยุติการเลือกปฏิบัติและละเมิดทางเพศในส่วนของแรงงานแพลตฟอร์มหญิงนี้ไหมคะอย่างที่ทั้งพี่บีแล้วก็แขกรับเชิญได้พูดจริงๆแล้วข้อเสนอหลายๆข้อเนี่ยก็ตรงกับข้อเสนอซึ่งได้จากงานวิจัยนะครับแต่ว่ามีข้อที่ยังไม่ได้ถูกพูดถึงก็อาจจะข้อเสนอที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือส่งตรงไปภาครัฐเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของการลดช่องว่างหรือว่าการเพิ่มการคุ้มครองให้กับกลุ่มคนงานซึ่งมีความเปราะบางอย่างเช่นกลุ่มคนงานที่เป็นแม่บ้านหรือว่ากลุ่มพนักงานนวดซึ่งตอนนี้มีความเปราะบางมากขึ้นเพราะอาจจะเป็นประเด็นของความไม่โปร่งใสอาจจะเป็นประเด็นของอำนาจต่อรองที่ลดลงที่มาจากแพลตฟอร์มนะครับแต่ว่าส่วนที่ผมคิดว่าเป็นส่วนสำคัญมากก็คือข้อเสนอหรือสิ่งที่แพลตฟอร์มจะเป็นคนทำเพราะจริงๆแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะเป็นจะเรียกว่าเป็นกลไกซึ่งสัมผัสกับคนงานและผู้รับบริการโดยตรงนะครับจริงๆแล้วข้อเสนอในเรื่องอย่างเช่นดีไซน์ของเทคโนโลยีที่จะคุ้มครองที่จะลดความเสี่ยงให้กับคนงานเนี่ยการเพิ่มเรื่องของมาตรการที่แพลตฟอร์มจะมีเรื่องของการประเมินของคนทำงานเองซึ่งจะช่วยให้เกิดข้อมูลข่าวสารซึ่งสมบูรณ์ขึ้นสำหรับคนที่จะมารับงานนะครับนโยบายของแพลตฟอร์มซึ่งจะต้องมีนโยบายโดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้หญิงหรือว่านโยบายที่เป็นเรื่องทางด้านเจนเดอร์โดยเฉพาะเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เรื่องสำคัญมากจริงงานวิจัยเราพยายามที่จะตั้งคำถามว่าแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายอย่างนี้ไหมแต่เรากลับพบว่านอกจากไม่มีนโยบายซึ่งอ่อนไหวต่อประเด็นของผู้หญิงแล้วเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะผลิตซ้ำปัญหาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นสำคัญแล้วก็ผมคิดว่าประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือการที่จะต้องกำกับดูแลตัวเองโดยแพลตฟอร์มอย่างเช่นข้อเสนอว่าแพลตฟอร์มอาจจะต้องออกจริยธรรมทางด้านธุรกิจหรือ code of conduct ซึ่งพูดถึงสิ่งที่แพลตฟอร์มจะทำเพื่อคุ้มครองคนทำงานอย่างเช่นแม่บ้านหรือว่าพนักงานนวดนะครับผมคิดว่าหัวใจสำคัญก็คือแพลตฟอร์มจะต้องวางคนงานอยู่เป็นศูนย์กลางแล้วก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองคนงานเป็นหลักก่อนแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแพลตฟอร์มเองเนี่ยในการแข่งขันที่รุนแรงเนี่ยทำให้ละเลยในเรื่องการคุ้มครองแล้วก็กลับให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นสำคัญนะครับ
ค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นนะคะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆกับตัวแทนแม่บ้านแพลตฟอร์มนะคะที่เผชิญกับปัญหาการคุกคามทางเพศรวมถึงบริบทต่างๆในสังคมไทยที่เกิดขึ้นต่อการเลือกปฏิบัติของผู้หญิงด้วยนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่สังคมต้องร่วมเรียนรู้กันเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่ายุติการเลือกปฏิบัติแล้วก็การละเมิดรวมถึงการคุกคามทางเพศเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงานหรือว่าที่บ้านเองนะคะและนี่ก็คือรายการพวกเราไม่ใช่หุ่นยนต์จากความร่วมมือระหว่างเด็กทีกับเจลลี่ในตอนปัญหาคุกคามคนงานหญิงแพลตฟอร์มช่วยปกป้องหรือปกปิดเราได้คำตอบแล้วนะคะว่าดูเหมือนจะช่วยปกปิดมากกว่าแต่ก็เป็นการบ้านแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะช่วยกันขับเคลื่อนต่อไปให้แพลตฟอร์มและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะช่วยปกป้องแรงงานหญิงได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทุกท่านนะคะดร.เกรียงศักดิ์ธีระโกวิทขจรผู้อำนวยการสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมคุณสุธิลาลือนคำหรือว่าพี่บีนะคะสถาบันแรงงานเศรษฐกิจที่เป็นธรรมหรือว่าเจลลี่ค่ะแล้วก็แขกรับเชิญของเราตัวแทนแม่บ้านแพลตฟอร์มวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะค่ะครับขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตาม The Active Podcast มาในทุกสัปดาห์ค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมห้ามพลาดนะคะเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้พรีนก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast